ับประเด็นที่เกิดขึ้นล่าสุดเลยได้มีการประกาศปลดคนที่ได้ของสงขลาอันนี้เกิดอะไรขึ้นครับแม่คะจริงๆเรื่องนี้มันยาวนานมาแล้วนะคะตั้งแต่หลังมงมาเราก็พยายามที่จะคุยกันในเรื่องของการทำสัญญาซึ่งเราคุยกันถึง3รอบแต่ก็ยังไม่จบค่ะแม่พอจะบอกได้ไหมคะไอ้สัญญาที่ว่าที่คุยกันถึง3รอบนี่คือสัญญาลักษณะไหนหรือว่าเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะจริงๆสัญญามันไม่มีอะไรค่ะก็คือสัญญาพื้นทั่วไปเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าที่น้องติดอ่ะคือน้องติดเป็นศิลปินอยู่อีกบริษัทหนึ่งเท่านั้นเองคือติดแค่ตรงที่ว่าน้องไม่สามารถที่จะเซ็นสัญญากับเราได้ด้วยตัวเองคือเขาต้องการให้เราไปเซ็นสัญญากับบริษัทที่น้องติดสัญญาอยู่แล้วปัญหานี้มันได้มีการพูดคุยตอนเข้าห้องดำตอนเข้าห้องดำก็มีการพูดคุยกันแล้วค่ะแล้วน้องตอบว่าเคลียร์แล้วไม่ติดสัญญาอะไรที่ค้างก็คือค้างแค่รีวิวของบริษัทที่น้องเคยมีสปอนค้างเก่าอยู่เท่านั้นค่ะซึ่งนั่นก็ทำให้เราตัดสินใจเลือกเขาเพราะคิดว่าเขาไม่มีสัญญาพอวันนี้มันเคลียร์กันไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่าวันนั้นในห้องน้ำเท่ากับน้องโกหกถูกไหมอันนี้ก็ทุกอย่างมันก็ชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าถ้าทุกอย่างมาแบบโปร่งใสก็สงขาก็อยากทำงานร่วมกับน้องอยู่แล้วเพราะไม่งั้นเราไม่เลือกน้องมาถูกต้องไหมคะหมามีค่ะแต่หลังจากที่หมามีได้ออกมาประกาศปลดน้องอ่ะทางค่ายเองเขาก็ได้ออกมาโพสเหมือนกันว่ามันมีทั้งข้อมูลที่เป็นเท็จแล้วก็ข้อมูลที่มันไม่ได้ตรงกับที่ได้คุยกันในเรื่องของรายละเอียดสัญญาด้วยนี่ขออนุญาตเล่าตรงนี้ได้ไหมคะว่า1 2 3คือยังไงก็โอเคหลังจากห้องดำไปเราก็ตัดสินใจเลือกเข้ามาก็เพราะคิดว่าเขาจะร่วมงานกับเราได้แล้วก็จดสัญญากับเราได้แต่พอเราทำสัญญาออกมาครั้งแรกเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถจดได้คือเนื่องจากว่าเขามีพันธะผูกพันอยู่กับค่ายหรือบริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งตรงนี้เราไม่ขอเอ่ยแล้วหรือพาดพิงแล้วกันนะคะเราก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ได้เลือกเขามาแล้วเราก็อยากเดินหน้าต่อเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วสงขลาเป็นตำนานเยอะเราก็ไม่อยากเป็นตำนานอีกอันนี้ก็บอกตรงๆค่ะแล้วก็บอกว่าติดตรงไหนให้เราแก้ยังไงตอบได้เลยเราก็ยินดีอะไรประมาณนี้เขาก็บอกว่าติดข้อนั้นข้อความโน้นนี้นั้นโดยเนื้อหาสัญญาไม่ได้มีอะไรมากแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไปทับซ้อนกับตรงนั้นขอให้แก้ให้หน่อยเราก็แก้ค่ะพอแก้มาเสร็จปุ๊บครั้งที่2ก็ยังไม่ได้อีกก็บอกว่ายังติดอยู่ยังติดอยู่ก็มีก็ใจปั้มแล้วก็สปอร์ตพอว่าโอเคได้นะถ้างั้นก็ไปแก้มาใหม่ก็ได้ตรงไหนอีกอะไรเงี้ยก็ไปแก้มาให้อีกก็ยังติดอีกจนเหมือนว่าเราถอดใจอ่ะคือคนอื่นเขาทำกันไปถึงไหนแล้วเขาได้มิตรแกนมาเขาพัฒนาปรับปรุงกันไปถึงไหนเรายังคุยเรื่องสัญญาไม่เสร็จก็เลยอ่อนใจก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันอยากแก้ตรงไหนอ่ะไปแก้มาแต่หัวข้อมีขอยังให้คงไว้เหมือนเดิมนะคะก็โอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเวียดนามกันตามปกติซึ่งในสิ่งที่สงขาประกาศไปอ่ะสงขาจะเอาคนมงไปถูกต้องไหมคะทุกคนก็เห็นอยู่ว่าสงขาโพสต์ว่าอะไรซึ่งพอพี่เลี้ยงเขาก็อยากไปด้วยถึง3คนนี่เข้าใจปั้มพอนะนี่ค่ะแสดงว่ามีซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายให้พี่เลี้ยงถูกต้องค่ะถูกต้องพอมีก็คิดว่าความดีและความจริงใจในการอยากทำงานร่วมกันกับเขาเนี่ยจะทำให้เขามองเห็นว่าถึงความเชื่อมั่นว่าเราอยากทำงานร่วมกับเขาจริงๆค่ะก็โอเคก็ไปเวียดนามกลับมาแล้วก็นัดเซ็นสัญญากันอีกนะอะไรอย่างเงี้ยวันที่30ค่ะวันที่30อ๋อเดี๋ยวขอโทษก่อนนะคะย้อนกลับไปก่อนที่ว่าครั้งที่2ก็ยังไม่เสร็จเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นคุณไปแก้มาแล้วกันคุณกิดตรงไหนคุณแก้ตรงไหนคุณแก้มาเลยถ้ามีอ่านแล้วมีโอเคไม่เซ็นมีสปอร์ตไม่เซ็นสัญญาก็ได้มีสปอร์ตพอมีพร้อมแต่คุณต้องใจอย่าชั้นนะอะไรประมาณนี้มีก็ยินดีให้ไปแก้สัญญาแต่ปรากฏว่าพอวันที่30มาค่ะเขาไม่ได้แก้สัญญาเราแต่เขาไปร่างสัญญามาใหม่แล้วก็มายื่นให้เราเซ็นอยากถามนิดนึงค่ะว่าพีดีเนี่ยจัดงานมาเนี่ยถึงขนาดเนี้ยต้องมานั่งเซ็นสัญญาที่มิสแกนที่เราเลือกมาทํามาให้เราเซ็นเหรอคะอันนี้อยากถามค่ะว่ามีใครผู้รู้ตอบได้มั้ยว่าได้มั้ยได้ด้วยเหรอมันเป็นเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์หลักรับไม่ใช่เลยไม่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์เลยค่ะ
พราะว่าปีที่แล้วที่เราได้น้องมุกมาบอกตรงๆว่าเราไม่เคยเอาอะไรกับน้องมุกเลยมีแฟร์แล้วมีสปอร์ตมากๆค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเรื่องข้อเรื่องเปอร์เซ็นต์หรือว่าอะไรนี่ค่ะอย่างวันนี้น้องเขาออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเขาพูดว่าเรื่องปัญหาการเซ็นสัญญาทับซ้อนอะไรแบบนี้กองใหญ่รับทราบแล้วกองใหญ่ก็โอเคอันนั้นก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่าตลอดก่อนที่จะเกิดการประกาศปลดน้องเนี่ยเราส่งข้อมูลให้กับทางกองใหญ่ทราบว่าเราเจอปัญหาอะไรเราจะแก้ไขแบบไหนยังไงแล้วมันเป็นแบบเนี้ยเราแก้เองไม่ได้แล้วค่ะก็คือโปรเซสก็คือไม่ใช่กองปลดเองคือต้องมีการไปถึงกองใหญ่ไม่ค่ะพี่นี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปปลดใครง่ายๆ04 05 06อย่างนั้นค่ะกองใหญ่รับรู้ถึงปัญหาแล้วก็พยายามเจรจาไก่เกี่ยให้เราประนีประนอมแต่ท้ายที่สุดแล้วมันผลมันต้องออกแบบนี้จริงๆค่ะมีคนที่บอกได้ไหมคะว่าสัญญาที่เราสร้างให้เราเซ็นอะเราไม่โอเคตรงไหนหรือว่าไม่โอเคตรงไหนมันเป็นเกี่ยวอะไรไม่โอเคทั้งหมดเพราะมิ้นเป็นพีดีอ่ะมิ้นเป็นผู้จัดงานอ่ะทำไมมิ้นต้องไปเซ็นสัญญากับนางงามที่ทำมาให้มิ้นเซ็นอ่ะมันได้ด้วยเหรอไม่งั้นก็ให้มันเป็นพีดีเองถิมาจัดงานเองเลยค่ะใช่ไหมมันเป็นเรื่องการสัญญาที่เป็นเรื่องการคือถ้าไปแก้อะไรนิดๆหน่อยๆที่มิ้นทำมามันได้แต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคือน้องเซ็นสัญญากับฝั่งนี้ไม่ได้เซ็นสัญญากับสงครามไม่ได้เขาจะให้แบบนี้ไปเซ็นกับบริษัทที่เขาติดสัญญาอยู่ yes sir แบบนี้ค่ะแล้วแบบนี้ในแล้วเวลาจะใช้งานหรือว่าจะอะไรเนี่ยต้องผ่านบริษัทเขามีจัดงานมาเพื่อหานางงามไม่ใช่หาบริษัทนางงามในหน้าหรือว่าอะไรไม่ใช่คุณต้องเข้าใจตรงประเด็นก่อนว่าคือมีต้องการนางงามค่ะค่ะเหมือนเป็นการทำงานที่มีข้อต่อรองกับเราตลอดเวลาเรียกว่าวันนี้ค่ะและการที่ออกมาทางน้องเองเนี่ยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวรวมถึงค่ายออกมาอะไรเงี้ยค่ะโอกาสในอนาคตข้างหน้ามันยังจะสามารถร่วมงานหรือว่าเจอกันได้อีกครั้งยังไงเลยมันเลยจุดนั้นมานานแล้วค่ะเพราะว่าเราให้โอกาสเขาทั้ง3ครั้งแล้วก็เป็นเดือนแล้วเพราะฉะนั้นก็คือมีความคิดว่าถ้าเริ่มต้นยังไปกันไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าไปต่อก็คงจะกระทั่งกระแทนแล้วก็คงทำอะไรไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นก็คือเราตัดจบกันตรงนี้แล้วก็ต่างคนต่างไปทุกคนจะได้มีเวลาไปทำอะไรที่มันเกิดผลประโยชน์กับตัวเองอ่ะไม่ใช่มาลึงลังกันอยู่นี่อ่ะมันดูไม่เป็นมืออาชีพอ่ะมันดูไม่พร้อมใช้อ่ะไม่โอเคค่ะแล้วหลังจากนี้จะรันเกมไปในต่อได้คนแต่งตั้งเกมเหรอคะสงครามไม่ค่อยมีเกมอะไรค่ะเราก็แค่ตรงๆอ่ะค่ะก็จะพัฒนาน้องเพราะน้องก็ยังใหม่อยู่ในวงการค่ะหลายสิ่งหลายอย่างนี้ก็ต้องมาช่วยซัพพอร์ตดันเขาอีกครั้งหนึ่งก็สัญญาที่ของทางเป็นสัญญาที่แบบเดียวกันฉบับเดียวกันฉบับเดียวกันใช่ค่ะถามความรู้สึกเราหน่อยโดนแต่งตั้งแล้วก็เพิ่งเซ็นสัญญาสำหรับเรารายละเอียดสัญญาที่เราได้เซ็นไปสำหรับเราโอเคยังไงไหมก็แค่อ่านสัญญาทั้งหมดแล้วนะคะก็รู้สึกว่าไม่มีจุดไหนที่เราเสียเปรียบเลยเพราะว่าอาจจะเป็นตัวหนูมาประกวดส่งตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีพี่เลี้ยงก็คือสามารถเซ็นได้เลยแบบไม่ติดอะไรเลยค่ะก็สัญญาก็โอเคนะคะเป็นปกติกระแสวิจารณ์หลังจากที่ต่างชุดเราถูกแต่งตั้งมาเป็นนางงามส้มหล่นนางงามส้มหล่นน่าจะไม่ใช่นางคือหนูประกวดหนูได้รองหนึ่งก็คือขึ้นมาเป็นตัวแทนเป็นที่หนึ่งก็ตามกฎที่ควรจะเป็นละกันเนาะไม่เรียกว่าส้มหล่นละกันค่ะแล้วเรารู้สึกกดดันไหมคะเราจะต้องมาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ก็ถามว่ากดดันไหมก็ถ้าตอบตามตรงก็รู้สึกว่าเอาจริงไม่ได้กดดันแต่ก็จะพยายามทำให้ตัวเองพร้อมที่สุดแล้วกันค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยหนูได้โอกาสมาแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองในทุกๆด้านค่ะเพื่อที่จะทำให้ส่งขาไปได้ลึกที่สุดนะคะจะไม่บอกว่าไปได้แค่ไหนก็พยายามที่จะไปให้ได้ลึกที่สุดแล้วกันค่ะส่งขาทำไมต้องมีตำนานทุกปีอะไรนะคะส่งขาทำไมมีตำนานทุกปีเลยอย่างเงือกเขาเลือกไว้ค่ะแม่แล้วแบบนี้เรื่องของรางวัลเรื่องขันธ์ทายคงต้องเป็นไปตามกฎระเบียบอะค่ะว่าคือเราขอเขาค่ะทุกอย่างก็คงต้องคืนให้กับสงขาตั้งแต่เราประกาศไปได้มีการบอกเราว่า
เป็นไปไม่ได้ค่ะถ้าพูดอย่างนั้นก็เท่ากับว่าเขาโกหกเพราะว่าเราประสานกับกองใหญ่อยู่ตลอดแล้วกองใหญ่ก็แนะนำหนึ่งสองสามให้เราว่าทำอะไรต้องทำหนังสือให้กองเห็นก่อนว่าหนังสือที่จะปลดน้องอ่ะข้อความถูกต้องไหมเราต้องมีรายการโทรไปแจ้งฝ่ายทางเขาก่อนซึ่งเราก็ให้ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยเนี่ยติดต่อไปประสานไปแล้วซึ่งก็มีหน้าจอไลน์แคปเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วว่าเราได้ประสานแล้วก็ติดต่อว่าใครจะเป็นคนเจรจาเรื่องนี้กับเราแล้วการโทรคุยมันก็มีหลักฐานอยู่แล้วค่ะแล้วหนังสือที่เราส่งให้น้องก่อนที่เราจะโพสต์ขึ้นเพจของมิตรการสงขามันก็มีอยู่แล้วทุกอย่างเราไม่ได้ทำเองโดยภาระการทุกอย่างอยู่ภายใต้การแจ้งหรืออนุมัติจากกองใหญ่ค่ะแต่ว่าเราก็มีการส่งให้น้องสมัครด้วยก่อนที่จะออกทางโซเชียลถูกต้องค่ะมีหนังสือหน้าจอไลน์ก็แคปไว้อยู่กว่าจะออกหนังสือได้ก็คือต้องใช้เวลาเราเริ่มแจ้งกองใหญ่ตั้งแต่วันที่30วันที่เราคุยกันไม่ลงตัวคือก่อนหน้านั้นอ่ะไม่ได้แจ้งเพราะว่าอันนี้ก็บอกตรงๆว่าเราก็เหมือนรู้สึกละอายว่าเอ้ยทำไมเราบริหารจัดการตัวเองไม่ได้เลยทำไมไม่พยายามแก้ไขก่อนจนมันถึงที่สุดแล้วเราก็เลยว่าไม่ไหวแล้วเราจัดการตัวเองไม่ได้แล้วคือถ้าจะถือว่าถือตำหนิอะไรก็คงต้องยอมดีกว่าเราตัดสินใจผิดพลาดโดยลำพังหรือโดยพลัดการเพราะฉะนั้นทุกข้อความทุกอย่างเราปรึกษากองใหญ่